โอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกท่านกันเลยนะครับผมนะก็วันนี้มาอยู่กับผมเอกอมสักลินคนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็จะมารีวิวทางหน้าของอาวุธใหม่ที่เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาในแบบโรกูนั่นเองก็คือนารุคามินั่นเองนะผมนะที่เพิ่งรีเวิร์สเข้ามานะครับผมนะซึ่งราคาของเจ้านารุคามินั้นก็ค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดาเลยนะครับผมนะจากราคาตอนแรกที่มันอยู่แค่75ล้านก็ตอนนี้ไปยัน500ล้านนะครับทุกท่าน ใช่ฟังไม่ผิดหรอกก็โอเคตามนั้นเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวอย่างละเอียดเลยว่าวิธีการใช้นารุคามิและการใช้ทางด้านของบูเลตของทางด้านของตัวนารุคามินั้นมันเป็นยังไงคืออธิบายให้ละเอียดเลยนะครับผมนะก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมก็ฝากที่จะกดไลค์เป็นกำลังใจคนละ1ไลค์นะครับผมแล้วก็ไปเริ่มต้นคลิปวิดีโอลงแบบเริ่มต้นกันเลยครับโอเคครับผมนะแล้วก็เข้ากันมาที่ทางด้านของ ID เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ขอบคุณ ID มาจากแฟร์คุงด้วยเนาะก็รูป channel ผมจะแนบเอาไว้ละกันนะครับผมโอเคมาก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมนะนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของทั้งหน้าตัวอาวุธนั่นเองนะครับผมนะก็ถามว่ามันก็จะคล้ายๆอันที่ยังไม่ถูกรีเวิร์สมาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ถูกเปลี่ยนไปก็คือด้ามจับครับทุกท่านถ้าทุกท่านลองดูด้ามจับดีๆจะเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีด้ามจับแบบเท่ขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการตีปกติก่อนเลยผมนะสำหรับการตีปกตินั้นจะตีแบบนี้ครับมันก็เหมือนกับอันเดิมธรรมดาแต่ตีไวขึ้นมากเลยนะครับผมนะถือว่าไวกว่าทางด้านของตัวนารุคามิรอบแรกมากเลยนะครับนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่สกิลอีนก่อนเลยนะครับผมนะสกิลอีครับผมเมื่อเราใช้ไปก็เหมือนจะเป็นการฟันไปข้างหน้าทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วจะเพิ่มบูเลตเข้ามาข้างหลัง1ลูกเห็นปะนี่นะครับผมนะอย่างสมมุติว่าอยู่ติดกัน2คนอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอยู่ติดกัน2คนอาจจะได้2ลูกหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนี่ใช่มั้ยครับผมนี่อยู่ติดกันเนี่ยอยู่ติดกันก็ได้นะครับผมเห็นมั้ยโอเคต่อมาครับผมสกิล R ครับผมนะเมื่อเราใช้สกิล R ไปจะเป็นการปล่อยลูกบอลนะครับผมเห็นมั้ยนี่เป็นการปล่อยลูกบอลแต่มันไม่ได้ไปตามเมาส์โลเคชันนะต้องหันหน้าให้มันตรงกับทางหน้าของศัตรูนะครับผมนะแล้วก็กดสกิล R ไปนี่ครับผมนะสกิล R มันก็เป็นการปล่อยลูกบอล3ลูกแล้วก็ทำให้มันระเบิดอยู่ข้างหลังนะครับผมนะซึ่งอันเนี้ยอาจจะเหมาะสำหรับสกิลระยะไกลนะครับผมนะไกลน่าจะประมาณนี้นะครับนั่นแหละครับผมนะพอเราเห็นไหมพอระเบิดปุ๊บเนี่ยมันจะมีลูกมันจะมีสีกลมๆเนี่ยเห็นไหมมีลูกกลมๆสีชมพูคือไอ้สีข้างบนเนี่ยมันอยู่ที่สีของอาวุธฟินเก้ของแต่ละคนด้วยนะครับผมนะโอเคครับผมมาต่อไปครับผมสกิล F ครับผมนะสกิล F สำหรับสกิล F นะครับผมจะเป็นการทำวงกว้างเนี่ยปะนี่แล้วก็เป็นการแทงแบบนี้ครับท่านเห็นไหมเดี๋ยวเผื่อมองกันไม่ชัดเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีสกิล F เอาสงสัยมันท่าจะลิงคนที่มีเลือดน้อยกว่านะครับผมนะโอเคก็เมื่อกี้ก็หลายๆคนก็เห็นว่ามันก็ลิงไอตัวนี้ด้วยนะครับผมนะแต่ว่าคือมันเหมือนกับว่ามันจะพยายามลิงตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะครับผมนะโอเคแล้วเดี๋ยวแล้วไอทางหน้าของสกิล F เนี่ยถ้าเราใช้ไปเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าไอตัวบูลเลตตรงเนี้ยมันจะหายไปด้วยนะครับผมนะโอเคมาเดี๋ยวผมขอทำการเก็บบูลเลตให้ครบก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าบูลเลตนั้นมันมีประโยชน์ยังไงนะผมนะซึ่งไอ้ทางหน้าของบูลเลตเนี่ยมันจะมีจำกัดสูงสุดคือ8ลูกนะครับผมนะนี่บูลเลต8ลูกนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเข้ากันที่โหมด2กันเลยนะครับผมนะก็ทางหน้าของสกิลที่มีบูลเลตต่างๆจะใช้ที่ทางหน้าของโหมด2นั่นเองนะครับผมนะเริ่มจากสกิลอินก่อนเลยนะครับสกิลอีของโหมด2จะเป็นการปล่อยนี่เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าเป็นการปล่อยนำแสงหรือว่ายังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะซึ่งเมื่อเราใช้ไปเห็นว่ามันจะเป็นรูปวงกลมแล้วเป็นยาวๆทุกท่านเห็นปะแล้วเมื่อเราใช้ทางหน้าของตัวไอ้นี่1ครั้งนะผมก็จะเห็นว่าไอ้ทางหน้าของตัวบูลเลตนั้นมันก็หายไป1ลูกนะครับผมนะโอเคครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะลองดูนี่ใช้ไปเรื่อยๆครับผมนะพอเราใช้ไปเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็ผมก็จะบอกได้เลยว่าพอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันหมดปุ๊บนะมันจะกลายเป็นแค่บ็อกซ์สี่เหลี่ยมธรรมดานะครับผมนะโอเคเดี๋ยวทุกท่านมองไม่เห็นว่ามันจะเป็นรูปร่างไงเดี๋ยวผมเอาอินเสิร์ตขึ้นละกันโอเคมาครับผมต่อไปครับผมสกิล R ครับสกิล R เมื่อเราใช้ลงไปครับผมนะจะเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการปล่อยสี่เหลี่ยมใช่เป็นการปล่อยเหมือนเป็นบ็อกซ์สี่เหลี่ยมสักอย่างนะครับผมเป็นการแบบเหมือนทำหน้าที่เหมือนมูมาแรงอ่ะเวลาแบบโยนลงไปแล้วก็เอากลับมานะครับผมนะประมาณนี้นะซึ่งทำดาเมจ2รอบนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่า
ก็จัดว่าเป็นอะไรที่แจ่มดีเหมือนกันนะครับผมนะแล้วต่อไปก็ผมมันล็อกเป้าหมายนะครับทุกท่านอาจจะผมจะลองดูนะครับผมนะไอ้สมมุติว่าผมจะทำอย่างนี้แล้วกันแล้วนี่ผมจะปล่อยแบบไม่ให้ตรงนะเห็นป่ะเห็นป่ะเอ้ยนี่ทุกท่านเห็นป่ะมันล็อกเป้าหมายเว้ยโอ้โหถือว่าก็โกงเลยแหละนะสำหรับ500ล้านอ่ะเดี๋ยวขอลองดูอีกทีเห็นป่ะเออว่ะโอ้โหอย่างแจ่มเลยนะครับผมนะโอเคครับผมต่อไปครับผมสกิล F นะครับเมื่อเราใช้ทางด้านของตัวสกิล F นะครับผมเมื่อเรากดลงไปแล้วมันจะเป็นการปล่อยลูกบอล3ลูกไอ้นี่ป่ะเห็นป่ะนี่ๆแล้วมันล็อกเป้าหมายได้ทุกท่านมันจะปล่อยทั้งหมด11ลูกนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเผื่อเห็นภาพกันไม่ชัดเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีก1ครั้งนะครับผมโอเคไปนี่เห็นป่ะนี่นี่เอ้ยโอ้โหโอ้โหแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแดชเร็วๆก็สามารถหนีทันได้เหมือนกันนะครับผมนะโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีอยู่ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมนะสำหรับทางหน้าของตัวอาวุธนารุกามิรีเวิร์คนั่นเองนะครับผมนะก็ตามนั้นครับผมคร่าวๆนะครับผมก็โอเคครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปกับแฟนเพจท่านนี้นั่นเองก็ถ้าชอบฝากที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปและไม่พลาดทุกครั้งเมื่อผมทำการอัพโหลดคลิปวิดีโอใหม่นั่นเองสำหรับวันนี้ผมขอตัวกลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย